สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมานี่ออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมีเว็บขุดนะครับซึ่งจะเป็นเว็บขุดออฟไลน์นะครับผมไม่ใช่เว็บขุดออนไลน์ก็ตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆหลายคนผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีนะแล้วก็ยังไม่มี YouTube ที่เป็นฝั่งของประเทศไทยนะครับที่ทำผมตอนนี้ผมหาแล้วก็เหมือนกับยังไม่มีใครทำนะผมก็เลยลองเอามาให้เพื่อนๆเล่นกันดูนะครับผมตัวนี้นะครับมันก็จะไปคล้ายๆกับตัวของmining.club นะครับซึ่งตัวนั้นนะครับก็ได้รู้สึกว่าประมาณปีที่แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่ปิดตัวไปนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับคือมันมีสเต็ปการเล่นคล้ายๆกันนะครับผมก็เลยอยากจะมาเอาให้เพื่อนดูว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อย่างนึงขั้นต่ำเขาค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาก่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็คือตรงนี้นะเขาก็ได้บอกไว้นะครับพวกเรานะครับก็คือตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องเติมนะครับเราก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็เหรียญที่เขาจะทำการขุดหรือว่าถอนนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ6เหรียญนะครับผมตรงนี้แล้วก็วิธีการต่างๆตรงนี้เขาก็ได้บอกไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับคร่าวๆก็เดี๋ยวทำตามผมเลยดีกว่าทำจะได้ง่ายนะครับตัวนี้เขาก็จะบอกสั้นๆนะเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดลึกๆข้างในอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็อันนี้ได้เปิดมานานแล้วนะครับแต่คนรู้จักค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เล่นกันนะก็อาจจะเล่นไม่เป็นกันนะผมก็ใช้เวลาสัก2วันนะครับกว่าจะเข้าใจระบบของเขานะครับผมก็อาจจะยากนิดนึงนะครับโอเคก็ให้เพื่อนดูวิธีจากผมได้เลยนะครับผมก็กดสมัครได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ชื่อตรงนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Faucet Pay นะครับเพื่อที่จะได้ง่ายในการถอนนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่พาสเวิร์ดเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กด Accept ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับโอเคหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาเขาก่อนนะครับอันนี้ผมก็ขุดเทสทดสอบไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตรงนี้นะเขาก็ยังมีอีเวนต์นะครับผมก็ถึงวันที่16นะครับวันที่10ถึงวันที่10เดือน7ถึงวันที่16เดือน7นะครับใครที่ exchange นะครับผมก็คือเหมือนกับแลกเปลี่ยนหรือว่า swap เหรียญ นะครับจะได้ในช่วงนี้นะครับช่วง10ถึง16ก็จะได้ 20% เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับผมปุ่ม exchange นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับสามารถ swap ได้เลยนะครับswap เป็นบล็อกหรือว่า swap เป็นเหรียญที่เราต้องการก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันดับแรกเพื่อนๆต้องมาดูตรงนี้ก่อนเลเวลตรงนี้นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับผมแนะนำนะให้เพื่อนๆทำให้ถึงเลเวลที่5นะครับมันจะได้โบนัสเพื่อที่จะเอาไปสุ่มการหมุนเพื่อที่จะรับพวกเครื่องขุดฟรีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับ power bonus ตรงนี้ก็จำเป็นมากๆนะครับก็ตัวนี้จะขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับถ้าเลเวลเราเพิ่มนะครับ1เลเวลนะครับก็มันก็จะเพิ่มประมาณ 0.6% นะครับสมมุติว่าเพิ่มมา2ก็จะอยู่ที่ 1.2% อะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ข้อดีของเขาอยู่อย่างนึงก็คือตัวพลังขุดตรงนี้เขาจะไม่ลดนะครับเขาจะไม่ลดแต่มันจะไปลดในส่วนของequipment heal ตรงนี้นะครับผมhealth นะครับผม equipment ตรงนี้นะครับก็คือแต่มันจะลดช้ามากนะครับวันประมาณ3วันได้นะผมคิดว่าประมาณ 3-4 วันกว่าจะลดถึง80นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสมมุติว่ามันลดจริงๆนะครับเราก็สามารถกด repair ตรงนี้เพื่อเพิ่มheal ตรงนี้ให้มันเต็มได้นะครับหรือว่าให้มันอยู่เหนือกว่า80ไปก็ได้นะครับหรือว่าให้มันหมดหลอดตรงนี้ 10% หรือว่า 20% ก็ได้นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับผมสมมุติว่าผมลองกดรีแพร์นะครับตอนนี้ผมยังรีแพร์ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ต่ำกว่า80เนาะเขาจะขึ้นโชว์ว่าต้องต่ำกว่า 80% เท่านั้นนับถึงจะกดรีแพร์หรือว่าเพิ่มพลังให้มันได้นะครับส่วนนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับขึ้นอยู่กับไอเทมที่เราใส่นะครับไอเทมที่เราใส่นะครับส่วนบล็อกตรงนี้นะครับก็สำคัญมากๆนะครับวิธีการได้บล็อกตรงนี้ก็มีอยู่2วิธีนะครับก็คือมันจะมีในส่วนของโฟเซตเดี๋ยวไปทีละขั้นตอนนะครับไปทีละขั้นตอนอยู่ส่วนของโฟเซตแล้วก็ช็อตลิงก์แล้วก็ออฟเฟอร์วอลสามอย่างนี้นะครับที่จะได้บล็อกนะครับบล็อกตัวนี้ก็คือเราสามารถเอาบล็อกนะครับไปทำอะไรนะครับเอาไปที่สโตร์ตรงนี้นะครับหรือว่ากด
กดข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับบล็อกตรงนี้สมมุติว่าเรามีเยอะนะครับเราก็ไปที่ store ตรงนี้จะเป็นการซื้อเครื่องขุดแบบถาวรนะครับผมซื้อเครื่องขุดแบบถาวรเลยนะครับมันจะมีซื้อให้เพื่อนก็ได้นะครับส่งให้เพื่อนนะครับแล้วก็จะมีซื้อให้เราเองนะครับผมสมมุติว่าผมจะกดซื้อราคามันอยู่ที่ 0.2 นะครับราคาก็ค่อนข้างต่ำนะครับเราสามารถเคลมช็อตลิงได้นะครับเขาบอกว่า you don't have enough บล็อกนะครับแสดงว่าบล็อกเราไม่พอนะครับเราต้องไปสะสมบล็อกเพื่อที่จะมาซื้อตัวของsmall powerเจเนเรเตอร์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ราคามันก็แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับห้ามเติมเงินเด็ดขาดนะครับเชื่อผมนะผมก็เป็นสายฟรีเหมือนกันวิธีการเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่าเอาบล็อกยังไงกดโฟร์เซตตรงนี้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะผมอยากให้ละเอียดแล้วก็คลิปเดียวจบไปเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเดตการถอนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันแล้วก็เพิ่งจะทำความเข้าใจมันก็เลยยังไม่ได้ถอนนะครับเพราะว่าผมเอาไปขุดบล็อกก่อนนะครับเพื่อที่จะมาซื้อเครื่องขุดเพิ่มนะครับผมกดเคลมนะครับพอกดเคลมปุ๊บนะครับให้เพื่อนปิดหน้าที่มันเด้งออกมาได้เลยเราก็จะได้ตรงนี้นะครับ you got นะครับ 0.005 บล็อกนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็มันจะมีให้เรารอนะครับระหว่างเรารอนะครับน่าจะประมาณเดี๋ยวผมกดดูก่อนเราจะรอประมาณ800วินาทีตามนี้เลยนะครับ800วินาทีแล้วก็มาดูที่ตรงนี้เพื่อนส่วนใหญ่จะทำได้กันนะครับแล้วก็จะให้บล็อกค่อนข้างเยอะนะครับ3อย่างที่เขาเตือนนะครับนี่ห้ามใช้ VPN anti tracker นะครับผมแล้วก็ตัวบล็อกนะครับผมหรือว่าพวกเบฟอะไรอย่างนี้ทำถ้ามันบล็อกไม่ให้เราทำนะครับก็ให้เพื่อนปิดไฟนะครับผมให้เพื่อนปิดเบฟไปนะครับหรือว่าไปใช้โคมหรือว่าไฟฟ็อกก็ได้นะครับเพราะว่าเว็บนี้โฆษณาไม่ค่อยรบกวนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช็อตลิงก์ต่างๆนะครับในแต่ละตัวนะครับเขาก็จะมีบอกว่ารีวอร์ดเราเขาจะได้เท่าไหร่สมมติว่าตัวนี้เราจะได้ 0.0045 บล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะได้0.002นะครับก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูตัวหนึ่งเลื่อนไปทางขวานะครับแล้วกดคำว่าเคลมก็เหมือนกับเราเคลมเหรียญธรรมดาเลยครับเคลมแบบธรรมดาเลยแต่มันจะอยู่ในรูปของบล็อกนะครับจะเป็นรีวอร์ดเป็นบล็อกงั้นครับเดี๋ยวผมกดไปเรื่อยๆนะครับสคริปต์อันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ช็อตลิงก์นะครับประมาณนี้ช็อตลิงก์แต่ละตัวนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆต้องจำชื่อให้ได้นะครับแล้วก็ทำวิธีไปสักครั้งนึงนะครับแล้วก็จดไว้นะว่าตัวไหนง่ายหรือว่าตัวไหนยากนะครับผมแนะนำให้ทำตัวที่ง่ายนะครับตัวยากก็ให้ผ่านไปได้เลยเพราะว่าบางทีมันจะเข้าไปลึกมากๆนะพอลึกปุ๊บบางทีมันเออร์เลอร์นะครับก็รอ13วินาทีพอเข้าปุ๊บกดสคริปต์นะครับก็ทำแบบนี้ไปจนถึงขั้นตอนที่4/4นะครับผม120วินาทีหลังจากกดเสร็จแล้วนะเขาก็จะให้รอประมาณ5วินาทีเพื่อรับเหรียญ นะครับผมหรือว่ารับบล็อกนั่นเองผมขอเรียกเป็นเหรียญบล็อกก็กันนะครับจะได้ง่ายๆแล้วก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็กดเคลมเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเช็คนะครับก็ให้เพื่อนกดตรงนี้แล้วก็กดที่ดาร์ทบอร์ดนะครับกดไปเลยเลเวลเขาก็จะขึ้นมาทีละนิดให้เรานะครับแล้วก็บล็อกที่เราทำนะเขาก็จะรวมตรงนี้นะครับเมื่อถึงยอดที่เราจะเอาไปซื้อเครื่องขุดแล้วนะครับเราก็เอาไปสามารถเอาไปซื้อได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้วิธีการขุดยังไงนะครับคือเราสามารถขุดได้ตั้งแต่สมัครครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีให้ฟรีมาอยู่2เครื่องนะครับแต่มันจะช้าค่อนข้างช้านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคนิดนึงนะครับก็ไปที่เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างอีกนะครับไปที่ตรงนี้นะครับ Test to Start Mining นะครับไปกดที่คลิกเฮียตรงนี้ก่อนนะครับคลิกเฮีย2ตัวเลยเดี๋ยวกดตัวแรกก่อนนะครับกดตัวแรกก่อนเขาจะมีแบบนี้มาให้เรานะครับนี่ตัวนี้ผมได้ใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกด Un Equip ก่อนนะครับโอเคอันนี้ผม Disable แล้วนะครับทีนี้มันจะขึ้นอยู่แบบนี้ของเรานะครับมันจะเป็นรูปแบบฟรี
นะครับให้เพื่อนกดตัวนี้กดตัวนี้นะครับหรือกดอัปเกรดก็ได้นะครับแต่อัปเกรดตัวนี้นะครับเขาก็จะต้องมีไอตัวชิปตัวนี้มีตัวชิปตัวนี้เท่าไหร่3อันนะครับแล้วก็ตัวชิปตัวนี้อีก3อันนะครับซึ่งไอพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเอาไปเกี่ยวกับพวกสุ่มของนะครับผมที่ผมได้บอกไปต้องเลเวล5ก่อนนะครับโอเคกด equip ตรงนี้ก่อนเพื่อเปิดเครื่องแรกนะครับเพื่อเปิดเครื่องแรกเรียบร้อยพอเราเปิดแล้วใช่ไหมครับมันก็ขึ้นแบบนี้มันก็จะเริ่มขุดละมันยังไม่เริ่มขุดนะเดี๋ยวเราต้องไปเข้าบล็อกอีกทีนึงก่อนนะครับผมพูดผิดขออภัยด้วยนะก็ไปที่แล้วก็ไปที่ตรงนี้ power supply นะครับpower supply ตรงนี้มันก็เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมลองปิดให้ดูอีกรอบนึงตรงนี้ไม่สามารถปิดได้นะครับอันนี้เปิดแล้วเปิดเลยนะครับผมก็ทำเหมือนกับอันแรกเลยที่ผมได้บอกไปเนาะก็กดเปิดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้คือจะได้ฟรีมา2เครื่องนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับกดเปิดให้เรียบร้อยนะครับผมทำเหมือนวิธีตัวแรกเลยนะครับมันจะมี3ตัวที่เขาให้ฟรีมานะครับตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็ power supply ตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็ตัวไมเนอร์ตรงนี้1ตัวนะครับผมโอเคตัวนี้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับแล้วก็ไปที่แดชบอร์ดเหมือนเดิมแดชบอร์ดตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับผมผมได้เข้าร่วมบล็อกนะครับที่เขาเปิดการขุดไวนะครับผมก็จะเป็นการขุดตัวของบล็อกนะครับผมยังไม่ได้ขุดเหรียญเนาะไอ้ที่เหรียญที่ผมได้มานะครับผมก็จะเป็นเหรียญที่ได้จากพวกสมมุติว่าเหรียญดอทอะไรประมาณเนี้ยครับเนี่ยเหรียญพวกเนี้ยนะครับผมก็จะได้จากพูล Power Gift นะครับทางแอดมินของเขาก็จะแจกให้เรามาเรื่อยๆนะก็ถือว่าแจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะว่าอันไหนน่าเข้าอันไหนไม่น่าเข้านะครับผมโอเคก็ไปที่ตรงนี้จอห์นทูแอนนี่พูลนะครับผมก็เหมือนกับเข้าไปร่วมขุดกับเขาอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะมีค่อนข้างเยอะนะครับนี่เขาจะมีค่อนข้างเยอะเลยนี่เขาจะมีคนที่แบบเปิดขุดนะครับค่อนข้างเยอะเปิดให้ขุดนะครับผมพวกที่เติมเงินนะครับพวกที่เติมหนักๆอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเติมเนาะเราแค่ไปขอส่วนแบ่งกับเขาเฉยๆนะครับแต่เราถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องขุดเยอะนะครับเราก็สามารถขุดมากได้มากกว่าคนที่มีเครื่องขุดน้อยที่เข้ามาอย่างเช่นสมมติว่าใน174คนนะครับเราเครื่องขุดอยู่ที่ประมาณอันดับที่15นะครับเราก็จะได้เหรียญเพิ่มนะครับผมเหรียญเพิ่มเหรียญเยอะอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็เหรียญทั้งหมดนะครับที่จะขุดได้ก็อยู่ที่ประมาณ700กว่าถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องขุดเยอะเราก็ได้อัตราส่วนตรงนี้เยอะกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ผมแนะนำจริงๆนะก็คือจะเป็นการขุดบล็อกก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อปลดล็อกเครื่องแรกก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ขุดบล็อกตรงนี้ปุ๊บกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็วิธีการเลือกนะครับผมวิธีการเลือกเพื่อนๆนะครับลองหาตัวนี้ก่อนหาตัวที่กิฟต์เยอะๆนะครับอย่างเช่น72กิฟต์เยอะๆตรงเนี้ยนะครับเราจะได้2เด้งนะครับก็คือเราจะได้ตัวที่ขุดก็คือบล็อกใช่ไหมครับเราเข้ามาขุดบล็อกนะครับเราจะได้บล็อกแต่ตัวของกิฟต์ตรงเนี้ยนะครับเขาจะแจกเหรียญแบบพวกเหรียญที่เป็น TIX เหรียญ Dogecoin นะครับหรือว่าเหรียญที่ Cardano ที่ผมได้เมื่อกี้นี้นะครับผมเขาก็จะแจกให้เรื่อยๆนะครับน่าจะทุกๆ30นาทีหรือว่าแล้วแต่แอดมินเขานะครับแต่เหรียญที่เราขุดนะครับแต่เหรียญที่เราขุดเดี๋ยวผมขอสมมุติว่าอันนี้ผมน่าจะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับกดจอนเข้าไปนี่ผมอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็จะขุดให้เราทุกๆ30นาทีนะครับผมวิธีการเช็คนะครับสมมุติว่าผมเข้าไปแล้วนะครับพอกดจอนเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปขุดเลยนะครับแล้วสามารถเช็คได้ยังไงนะครับว่าเราขุดอยู่นะครับไปที่แดชบอร์ดไปที่แดชบอร์ดแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาอีกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เขาก็จะเป็น current pool state นะครับก็คือ status ที่หรือว่าห้องที่เราเข้าไปขุดมันจะโชว์ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ขุดนะครับตรงนี้มันก็จะไม่ติ๊กถูกนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะ
ไม่มีนะครับผมแต่ด้านเพื่อนขุดอยู่มันก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็Mining Reward ตรงนี้นะครับเขาจะเข้าทุกๆ30นาทีนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นนาฬิกานะครับผม2สมมุติเป็นตี2 1นาทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตี2 31นาทีนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่า20นาทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมลองดูประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงดูนี้นะ1ตี1ครึ่งนะครับตี1แล้วก็เที่ยงคืนครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเข้าบล็อกเขาก็จะให้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราขุดแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับมีเครื่องขุดเยอะสมมุตินะสมมุติว่ามีเครื่องขุดเยอะเราก็จะได้เพิ่มมาอีกแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ผมขุดบล็อกนะครับเพราะว่าไอ้พวกเหรียญเนี่ยครับที่มันเด้งขึ้นมาครับมันก็จะมาจากกิฟต์หรือว่าของขวัญที่ทางเจ้าของห้องนะครับเขาแจกมานะครับผมดีนะเขาก็จะแจกก็แล้วแต่เขาก็อยากเขาจะแจกเหรียญอะไรก็แล้วแต่เขาอะไรประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่เราได้จริงๆนะครับก็คือบล็อกนั่นเองหรือใครอยากขุด TIX ก็ได้นะครับผมก็สามารถเข้าไปขุดได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องขุด TIX แล้วกันนะครับว่าเขามีกิฟต์หรือเปล่านะครับก็ไปดูพูลิสตรงนี้ไปดูพูลิสตรงนี้นะครับกิฟต์นะครับกิฟต์ก็มีนะแต่น้อยนะครับผมแต่น้อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญบล็อกนับที่เขาจะแจกเยอะนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะเหรียญบล็อกเขาจะแจกพวกเหรียญที่ไม่ใช่บล็อกครับเยอะนะครับอย่างเช่นตรงนี้373ดอทคอยตรงนี้ก็สามารถเข้าได้เนาะเราก็สมมุติว่าเข้าไปขุดเหรียญดอทคอยเราก็จะได้ดอทคอยทุกๆ30นาทีนะครับทุกๆ30นาทีแล้วก็กิฟต์ตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นการให้แล้วแต่เขานะว่าเขาจะให้อะไรนะครับผมสามารถไปเช็คได้นะครับว่าในพูลของเขานับเขาจะขุดประมาณไหนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น30วันเขาจะได้664เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับก็จะแบ่งอัตราส่วนไปนะประมาณเนี่ยครับผมก็ใครที่ขุดได้เยอะก็จะได้เยอะไปนะส่วนใครที่เครื่องน้อยนะครับก็จะได้น้อยไปอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแต่มันอาจจะขึ้นอยู่กับคนที่เข้ามาช่วยกันขุดนะสมมติว่า600กว่ามันไม่ได้หยุดแค่นี้เนาะมันอาจถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาอีกหรือว่ามีคนเข้าแบบเยอะๆอะไรประมาณนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ส่วนแบ่งมันก็จะเยอะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าให้ในความคิดผมก็จะขุดบล็อกก่อนนะครับสำหรับสายฟรีจริงๆนะครับเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องก่อนนะครับไปซื้อเครื่องเดี๋ยวผมสอนวิธีนะครับสมมติเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นบล็อกของเราเนาะนะครับผมไม่สอนเติมนะครับผมไม่เพราะว่ามันไม่มีฟังก์ชันให้เติมแน่นอน 100% ผมเช็คดูแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมได้บอกไปก็ซื้อตรงนี้นะครับก็จะเป็นการซื้อพวกนี่เขาก็จะมี 0.125 นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสเปซนะครับผมตรงนี้แล้วก็นะครับก็จะซื้อประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแค่นี้ครับที่เราให้เราซื้อเพิ่มนะครับผมประมาณนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนต่อไปนะครับอย่างตรงนี้นะครับเราเข้าไปดูก่อนตรงนี้เขาบอกว่าถ้าให้เรานะครับผมถ้าสมมติว่าโลได้นะครับหรือว่าเป็นการสุ่มครับตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้นะต้องให้เลเวล5ก่อนเขาถึงจะให้เรามีโอกาสสุ่มนะครับผมอย่างเช่น1โลมันก็จะเท่ากับสุ่มได้1ครั้งอะไรประมาณนี้นะเท่าที่ผมเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวถ้าถูกผิดยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับอย่างตรงนี้เห็นไหมนะครับมันก็จะเป็นการสุ่มให้เรานะครับนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆไว้ก่อนว่าประมาณนี้นะครับเป็นการสุ่มเป็นการสุ่มนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคคร่าวๆก่อนเนาะเพราะว่าคลิปนี้ผมก็ยังไม่ได้ถอนเพราะว่าผมยังไม่ถึงขั้นต่ำนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีขั้นต่ำการถอนไปดูที่เหรียญ TIX นะครับสมมติเข้าไปดูก่อนให้เพื่อนนะครับเลือกที่
Faucet Pay นะครับ Faucet Pay Faucet Pay ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูขั้นต่ำขั้นต่ำของเขาอยู่ที่ 0.5 นะครับ 0.5 TRX นะครับผมก็สมมุติว่าเราใส่หมดเราใส่ตอนนี้ผมมีแค่นี้เดียวเพราะผมไม่ได้ขุด TRX นะครับผมขุดไอตัวบล็อกนะครับเพื่อที่จะซื้อเครื่องขุดก่อนนะครับเพราะมันยังขุดช้าอยู่นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เซตตัวของกระเป๋าก็ไปกดก็ไม่ต้องกดนะครับก็คือต้องไปกดตรงนี้ต้องกดตรงนี้แล้วก็ใส่อีเมลที่เราจะถอนเข้าได้เลยแล้วก็กดคำว่า bequest นะครับผมแต่คลิปนี้ผมยังไม่ได้ถอนเนาะเพราะว่ายังไม่ถึงนะครับผมเครื่องขุดก็มีแค่เครื่องฟรีนะครับก็สะสมตัวบล็อกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ให้เพื่อนมาดูที่เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ตัวสุดท้ายแล้วตรงนี้เราจะกดได้ไม่จำกัดนะครับผมใครที่มีเวลาว่างก็สามารถขุดกดได้นะครับแล้วตรงนี้มันจะสามารถเพิ่มเลเวลของเราได้ค่อนข้างไวพอสมควรนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการดูโฆษณาของเขานะอย่างเช่นเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูอย่างนี้นะครับก็ดูแค่1วิ2วินะครับกดเคลมก็เรียบร้อยนะครับอันนี้คือได้แล้วครับประมาณเขาไม่ได้บอกนะครับผมแต่เขาอาจจะเพิ่มเลเวลให้เราเพิ่มระดับเลเวลให้เราแล้วก็บล็อกเพิ่มระดับบล็อกให้เรานะครับผมก็สะสมกันไปเรื่อยๆนะครับใครที่มีเวลาว่างก็สามารถนั่งกดได้นะครับนี่ View Ad นะมันก็จะเด้งให้เรากดเรื่อยๆนะครับเท่าที่ผมกดมาประมาณ30ครั้ง40ครั้งมันก็ยังให้กดอยู่นะครับก็เคลมไปเรื่อยๆแบบนี้พอเสร็จแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็มากดเคลมใหม่แล้วก็บล็อกตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมอาจจะทีละนิดทีละนิดนะแต่ถ้าใครทำที่ใครทำช็อตลิงก์หรือว่าออฟฟอร์บอลมันจะได้เยอะนะครับกดอีกรอบหนึ่งประมาณนี้กดเคลมนะครับก็อันนี้มันก็ใหม่สำหรับผมแล้วก็เพื่อนๆนะผมว่าเดี๋ยวเรามาศึกษาด้วยกันดีกว่านะครับว่าไอ้ครั้งต่อไปนะหรือว่ามันมีเทคนิคอะไรที่มันง่ายกว่านี้นะครับเพราะก็สามารถพิมพ์ใต้โพสต์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเอามาทำคลิปสอนเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนต่างๆก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับใครก็ลองเล่นดูนะครับใครที่ชอบมินนิ่งขับเมื่อปีที่แล้วที่ผมลงเนาะที่มันได้ปิดไปเนื่องจากที่เว็บไซต์เขาขาดทุนเนาะเพราะว่าจ่ายค่อนข้างเยอะนะแต่นี้มันจ่ายน้อยกว่านะครับผมแต่มันก็สามารถขุดได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดหน้าจอเฝ้านะครับผมก็ข้อดีของเขาก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ตรงนี้นะครับแฮชเรานะครับผม GSH ของเรานะครับเยอะนะครับพอเยอะปุ๊บเราจะไปเข้าพูลไหนเราจะไปเข้าพูลไหนหรือว่าจะไปเข้าห้องไหนนะครับเราก็จะขุดเร็วกว่าของคนอื่นแล้วเราก็จะได้พวกเหรียญที่เราขุดเยอะขึ้นแล้วก็ถอนได้ไวขึ้นเท่านั้นเลยนะครับผมส่วนสิ่งที่จะเอาไปซื้อเครื่องขุดนะครับก็จะเป็นตัวบล็อกตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมหรือใครที่จะexchange นะครับสมมติอยากได้บล็อกนะครับก็คือกิฟต์ที่เราได้มาหรือว่าของขวัญที่เราได้มาเนี่ยเราจะยังไม่ใช้นะครับเราสามารถไปกด exchange ตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมมีตอนใช่ไหมผมยังไม่อยากถอนนะครับผมก็สามารถกด set all ตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับเลือกบล็อกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่ม 20% ใช่ไหมครับผมก็สามารถได้เพิ่มมานะครับผมสักหน่อยหนึ่งนะครับอัตราแรกมันก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ1ตันจะเท่ากับ 0.008 บล็อกนะครับผมก็จะอาจจะได้นิดหน่อยนะครับก็กดคอนเฟิร์มนะแบบนี้มันก็จะเข้าไปเพิ่มตรงนี้ให้นะมันก็จะได้ไวขึ้นนะครับอย่างเช่นกด exchange ตรงนี้ set all ตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้มันน้อยไปนะครับเพราะว่าเพิ่งได้น้อยนะครับก็คือได้ของขวัญ น้อยนะครับมันยังไม่ถึงขั้นต่ำนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทำให้บล็อกได้ไวที่สุดนะครับเราก็จะถอนได้ไวที่สุดนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ยังงงๆอยู่นิดนึงแต่ก็จะอธิบาย
ให้เพื่อนๆแบบคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกรอบนึงนะครับสำหรับฟังก์ชันต่างๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ